ล่าสุดคุณผู้ชมช่องป้าแตนลุงพลปิวอีกแล้วนะครับปิดปิวผมว่ามันแปลกๆอ่ะคุณผู้ชมแปลกไหมบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเวรกรรมหรือเปล่าคือตอนแรกเนี่ยช่องหลักแกโดนปิดต่อมาแกก็มาเปิดอีกช่องหนึ่งนะต่อมาแกมาเปิดอีกช่องหนึ่งตอนนี้ช่องใหม่ก็โดนปิดอีกแล้วก็มีช่องของแฟนคลับซึ่งมีผู้ติดตามมากเป็นแสนๆคนนะครับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยถ้าทำ YouTube มีซับสไครป์เป็นแสนเนี่ยก็ถือว่าเก่งโดนปิดอีกหายไปอีกช่องหนึ่งทั้งช่องตัวเองทั้งช่อง FC ปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพร้อมๆกันเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนะหลังจากที่ท่านวิชัยบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้สัมภาระตรวจสอบปรากฏว่าตกเย็นมาปิดเองหรือโดนปิดเราไม่รู้นะเราไม่ได้กล่าวหาเขานะนะแต่เขาบอกให้เจ้าสัมภาระไปตรวจสอบปิดทั้งของตัวเองทั้งของ FC ปิดโดนปิดหรือปิดเองอันนี้ไม่รู้นะนะมือลั่นหรือเปล่าหรือยังไงนะนี่คุณผู้ชมดูอาจารย์เดชาลางร้ายลุงพลป้าแตนติดแฮชแท็กนะช่อง YouTube ของลุงพลป้าแตนและเครือข่ายโดนปิดหรือปิดตัวเองนะนี่คุณผู้ชมบอกว่าแค่ปิดชั่วคราวปิดการมองเห็นครับโดนปิดหรือปิดตัวเองเนื่องจากกลัวโดนการตรวจสอบภาษีแล้วก็ฟอกเงินหรือเปล่าน่าคิดนะครับตั้งคำถามนะคือมันอยู่ที่คุณผู้ชมจะมองให้ออกว่าผมว่ามันแปลกๆไงคือผมพูดจริงๆคือคุณผู้ชมฟังผมดีนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะคือลุงพลเนี่ยโดนตัดสินจำคุกไปถูกไหมฮะโดนตัดสินจำคุกไปคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หนึ่งในนั้นก็คือท่านเรวัชก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งคดีและก็อีกหลายๆท่านแล้วเอาพูดตรงๆนะผมฟังเนี่ยผมก็ของขึ้นแทนพลตำรวจโทเรวัชนะที่พูดตรงๆนะเป็นใครก็โกรธดูคนไปว่าเขาดินะเนี่ยไม่ใช่มีแค่คุณอนุชิตคนเดียวนะเพราะนั้นพอ FC ลุงพลเนี่ยปากดีถูกไหมยูทูบเบอร์เนี่ยพูดแย่มากพูดตรงๆนะไม่มีใครหรอกสามารถพูดประโยคพวกนี้กับใครก็ตามแต่ผมเป็นคนมีความเชื่อส่วนตัวนะว่าพลตำรวจโทเรวัชเนี่ยนะท่านปฏิบัติธรรมด้วยนะแล้วก็ท่านก็เป็นอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะผมว่าท่านเป็นคนมีบารมีคุณผู้ชมคนเราชีวิตหนึ่งเกิดมาเนี่ยจะไปถึงระดับท่านเรวัชได้มีไม่กี่คนหรอกครับคือท่านเนี่ยไม่ได้มีแต่ตำแหน่งนะครับท่านมีศรัทธาด้วยนะท่านมีศรัทธาคำพูดคำจาคนเลยรักท่านถ้าเป็นภาษาผมเนี่ยผมจะเรียกว่าคนที่มีโอกาสเป็นแบบท่านเรวัชเนี่ยเป็นคนมีบารมีเป็นคนมีบุญนะใช้คำนี้เป็นคนมีบุญเป็นคนมีบารมีแล้วผมเองก็เชื่อนะเวลาเราไปทำอะไรกับคนมีบารมีคนมีบุญคนมีศรัทธานะครับมันจะโดนหนักกว่าทั่วไปมันจะโดนหนักกว่าทั่วไปเพราะนั้นพอ FC ลุงพลเนี่ยนะถล่มท่านเรวัชถูกไหมนะยูทูบเบอร์เนี่ยถึงขนาดหนีไปบวชละถึงขนาดไปบวชนะหลังจากนั้นมันลามหมดครับมันไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องของคดีเท่านั้นนะตอนนี้มันลามไปถึงเรื่องของยูทูบเบอร์แล้วหลังจากนั้นลุงพลก็พูดถึงรายได้จะบอกว่าทีเล่นทีจริงไม่รู้แต่คุณอยู่กันด้วยรายได้เรื่องเงินพวกนี้นึกออกไหมครับแล้วท่านวิชัยก็ซ้ำเข้าไปบอกว่าเดี๋ยวจะจี้ให้สัมภาระตรวจสอบท่านปรเมศก็ซ้ำเข้าไปท่านปรเมศก็ซ้ำเข้าไปนึกออกไหมฮะท่านปรเมศก็ซ้ำเข้าไปเพราะพอซ้ำเข้าไปแบบนี้อาจารย์เดชาก็มาปิดท้ายเห็นไหมครับมันเป็นลางร้ายหรือปิดตัวเองเห็นไหมคุณผู้ชมคิดว่าลางร้ายหรือว่าปิดตัวเองนะลางร้ายหรือว่าปิดตัวเองอ่ะคุณผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะครับว่าจากทรงข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแล้วการที่ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปถามเจ้าตัวเขาอะถามเจ้าของช่องอะถามลุงพลป้าแตนกับพรรคพวกเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาปิดเองหรือว่าโดน YouTube ปิดซึ่งส่วนตัวผมไม่อยากเชื่อนะว่าโดนปิดอะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรรอดแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎนะแล้วมันจะมาปิดพร้อมกันเหมือนกับไม่ได้นัดหมายแบบนี้นะยุบยับยุบยับยุบยับแบบนี้มันดูเหมือนกับพร้อมมันเกินไปนะมือสั่นใช่ไหมครับหรือยังไงฮะหรือมือลั่นหรือยังไงอันนี้ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จบหรอกครับ
หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ LINE เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6-7-8 เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตๆไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสองไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมและผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละอ่ะเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอย.อย.ตรวจสอบอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจหรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรักนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับ
ควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านั่นแหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆนั่นแหละครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ